بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ติดตามรายการและพี่น้องที่ฟังรายการที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่อัลลอฮฺให้เรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีบ้านอยู่มีรถขับแล้วก็มีอาชีพพี่น้องบางคนก็ได้เงินเดือนหลายหมื่นบางคนก็เป็นแสนนะครับพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเมื่อเราได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้กล่าวว่าอย่างนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์เราต้องนึกคำนี้ตลอดเวลาครับพี่น้องวันนี้นะครับอยากจะพาท่านพี่น้องไปดูอัลกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวบอกว่าฮายาตุนตอยยิบาตุนแปลว่าชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีนี่นะในอัลกุรอานอัลลอฮ์อธิบายยังไงคนจะมีชีวิตที่ดีได้ต้องมีอะไรหลายคนผมเคยถามหลายคนว่าชีวิตที่ดีได้เนี่ยต้องมีอะไรหลายคนบอกว่ามีบ้านใหญ่ๆบางคนบอกว่ามีเมียสวยๆชีวิตจะดีบางคนตอบว่ามีเงินทองเยอะๆชีวิตที่ดีพี่น้องครับต่อกันมาหลายอย่างเนี่ยผิดหมดเลยแต่มาดูคำตัดสินของอัลลอฮ์ที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานนะครับอัลลอฮ์กล่าวในคัมภีร์กุรอานบอกว่าชีวิตที่ดีต้องมีสองอย่างครับอ่านกฎจากกุรอานนะครับมันอามิลซอลิฮัมมินซากะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะห์มันอามิลซอลิฮัมมินซากะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุมินฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะห์คำตัดสินอยู่ที่อัลกุรอานพี่น้องชีวิตที่ดีก็คือผู้ใดที่มีการงานที่ซอลแลห์มีการงานที่ซอลแลห์การงานที่ซอลแลห์นี่นึกเองไม่ได้พี่น้องรูปแบบที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาปฏิบัติการเดินของท่านการนอนของท่านการยกมือของท่านการสลามของท่านการคุยระหว่างลูกกับพ่อสว่างสามีภรรยากับญาติพี่น้องกับพ่อกับแม่เนี่ยรูปแบบที่ท่านนบีสอนนั่นแหละนั่นเป็นอามันที่สอนแล้วมินซากะรินเอาอุนซาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะฮูวะมุมินขณะที่เขาทำความดีนั้นหัวใจของเขานั้นเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีเงื่อนไขครับใครที่เป็นมุมินคนที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งนะนี่ชะรัตที่หนึ่งเงื่อนไขที่หนึ่งเขาต้องมีอัลอีมานบิลละเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์ประการที่สองอัลอามัลุสซอละเขามีอามันที่ซอละถ้ามีสองอย่างนี้นะครับฟาลานุฮยียันนะฮูแน่นอนเราจะให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีให้การเป็นอยู่ของเขานั้นฮายาตันตอยยิบะตันการเป็นอยู่ที่ดีอัลลอฮ์ให้ร่างกายเป็นห้องตกลงว่ามีเงินก็ไม่ใช่มีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ใช่มีเมียสวยๆมี3คนก็ไม่ใช่พี่น้องผมเคยถามคนที่มีเมียสามคนเนี่ยผมถามผู้ชายว่าเป็นยังไงเขาเครียดนอนไม่หลับเพราะภรรยา3คนเนี่ยมันก็ถูกกัน คนทะเลาะกันนะพี่น้องแล้วก็ถามว่าสามีจะมีความสุขได้ยังไงนี่ไงเข้าใจผิดหมดเลยพี่น้องครับหนึ่งต้องมีอีมานภรรยานบีมีมากกว่าเรานะมีตั้ง11คนแต่ทำไมเขาอยู่กันได้เนี่ยเพราะเขามีอีมานไงพี่น้องต้องหลายครับแล้วก็มีอามันที่สอนแล้วฟัลลานุฮยียันนะฮูฮายาตัมตอยิบะเราจะให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขานั้นดีขึ้นพี่น้องแล้วยังไม่พอครับวัลลานะจะซียันนะฮุมเราจะตอบแทนให้กับพวกเขา
อัจรอฮุมผลบุญของพวกเขาบิอัห์ซันดีกว่าตอบแทนเมื่อไรครับในโลกอาคิเราะห์อัห์ซันดีกว่างานที่เขาทำอีกให้รางวัลมากกว่าที่เขาทำไว้พี่น้องกามากานูยามะลูนที่พวกเขาได้ปฏิบัติตกลงว่าเงื่อนไขสำคัญของมุมินมุสลิมทั่วโลกนะครับพี่น้องมันใช่ประเทศนี้อย่างหนึ่งประเทศนู้นอีกอย่างหนึ่งในซาอุดีอย่างหนึ่งในอียิปต์อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั่วโลกมีเหมือนกันหมดเลยก็คืออัลอีมานุบิลละพยายามเรียนเรื่องอีหม่าน6ข้อหลักอามันทุศอลแล้วที่ท่านนบีปฏิบัติมีอะไรบ้างนั่นแหละจะทำให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราผมขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนบีเนี่ยสอนเราเนี่ยอย่าให้อะไรนะเวลาทำความดีเนี่ยอย่านึกไม่ต้องไปกังวลว่ามีคนชมหรือเปล่าอย่าไปนึกอย่าให้คนชมอย่าให้มีคนอะไรอ่ะมายื่นชื่นชมต้องการให้เขามายกย่องพี่น้องอย่านึกพี่น้องถ้านึกไม่ใช่มุสลิมนะพี่น้องอย่าไปนึกให้ใครมาชมเราว่าเองเก่งเองนู่นเองนี่พี่น้องอย่าไปนึกตรงนี้เลยเพราะมีกุรอานห้ามเอาไว้นะครับบอกว่าคนที่ทำความดีนั้นลาอยู่ดีดูนะอูลูวันพวกเขาทำความดีโดยไม่ประสงค์ที่จะให้มีชื่อเสียงโด่งดังฟิลอาร์ดีบนหน้าแผ่นดินนี้เวลาฟาซาดันแล้วก็ไม่ก่อความเสียหายฉะนั้นการทำความดีพี่น้องครับทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์นั่นแหละเป็นชีวิตที่ตอยีบะถึงจะจนไม่มีปัญหากันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่ามีเงินทองเท่าไหร่เนี่ยมีเงินฝากธนาคารกี่ร้อยล้านกี่พันล้านไม่มีพี่น้องครับฉะนั้นการชีวิตเป็นชีวิตของเราที่ดีที่อัลลอฮ์ชมก็คือ1มีอีหม่านต่ออัลลอฮ์2มีอามัลที่ซอลิห์ถ้ามีเงินด้วยดีไม่ดีถ้ารวยด้วยดีไม่ดีถ้ามีบ้านใหญ่ด้วยดีไม่ดีถ้ามีภรรยาสวยแค่คนเดียวพี่น้องครับพอไหมอัลฮัมดุลิลลาห์สุดท้ายนี้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ผู้ชมรายการมีบรารักัตในชีวิตตลอดไปนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก